อริยเตทรงแสดงก็คือพระธรรมถูกแสดงโดยพระผู้มีพระภาคเจ้าอัตถกรรมของธรรมโมธรรมะเนี่ยถูกแสดงแทนที่จะเขียนด้วยทุติยาวิภัตติว่าธรรมมังแต่ไม่ต้องลงอังทุติยาวิภัตติแล้วเพราะอะไรอัตถกรรมของธรรมมังเนี่ยถูกกิริยาเทสียเตกล่าวให้แล้วแสดงให้แล้วบอกให้แล้วเพราะฉะนั้นธรรมะศัพท์ก็เลยลงสี่ปฐมาวิภัตติเป็นธรรมโมนะถ้าเป็นประโยคกัตตุวาจกจะต้องเขียนว่าพระกวาธรรมังเทเสติพระผู้มีพระภาคแสดงธรรมถ้าเป็นกัตตุวาจกจะเป็นกรรมวาจกพระธรรมถูกแสดงโดยพระผู้มีพระภาคเจ้านะถ้ากัตตุวาจกก็ยกกัตตาขึ้นมาให้เด่นถ้าเป็นกรรมวาจกก็คือยกกรรมขึ้นมาให้เด่นยกกรรมว่าพูดถึงกรรมก่อนนะเช่นสุนัข กัดเด็กนะสุนัข กัดเด็กนะสุนัข ก็เป็นประธานเป็นกัตตุวาจกเป็นผู้กัดอันนี้เป็นกัตตุวาจกแต่ถ้าเด็กถูกสุนัข กัดนะก็คือเด็กเนี่ยเป็นกรรมถูกสุนัข กัดแต่ว่าเน้นเด็กขึ้นก่อนก็เป็นกรรมวาจกในลักษณะอย่างนี้อันนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าพระกวาธรรมังเทเสติพระพุทธเจ้าแสดงซึ่งธรรมอันนี้เป็นกัตตุวาจกคือพระกวาเป็นผู้แสดงขึ้นก่อนเลยแล้วก็ธรรมังเทเสตินี่เป็นกัตตุวาจกแต่ถ้าเขียนว่าพระกวตาธรรมโมเทสียเตพระธรรมถูกแสดงโดยพระผู้มีพระภาคเจ้าอันนี้เป็นกรรมวาจกนะก็คือถ้ายกกรรมขึ้นมาก่อนหรือยกกัตตาขึ้นมาก่อนถ้ายกกรรมสิ่งที่ถูกกระทำขึ้นมาก่อนก็เป็นกรรมวาจกในประโยคนะถ้ามีกัตตาผู้กระทำก่อนเช่นพระกวาในลักษณะนี้พระกวาธรรมังเทเสติก็เป็นกัตตุวาจกโครงสร้างของวาจกทั้งสองนะก็จะอยู่ในลักษณะอย่างนี้นะก็ระหว่างกัตตุวาจกกับกรรมวาจกจะคู่กันนะกัตตุวาจกกับกรรมวาจกจะไปคู่กันถ้าเขียนกัตตุวาจกเขียนแบบนี้กรรมวาจกเปลี่ยนแบบนี้ส่วนภาวะวาจกตัวกิริยาในภาวะแปลว่ากิริยาวาจกแปลว่าบอกกล่าวตัวกิริยานั่นแหละบอกกิริยาการกระทำไม่ได้บ่งบอกว่าผู้กระทำคือใครเป็นผู้ถูกกระทำไม่ได้บอกเพราะนั้นภาวะวาจกก็คือตัวกิริยาคำศัพท์กิริยานั่นนะบอกให้รู้ถึงกิริยาการกระทำว่าประโยคนี้มีกิริยาการกระทำว่าเทสียเตย่อมแสดงอะไรไม่มีใครรู้นะบอกว่าแสดงเฉยๆนะไม่บอกถึงสิ่งที่ถูกแสดงคืออะไรไม่ได้บอกนะอันนั้นก็เป็นภาวะวาจกในลักษณะอย่างนี้ตัวกิริยากล่าวกิริยาการแสดงเฉยๆนะส่วนเหตุกัตตุวาจกเหตุกัตตุวาจกกล่าวกัตตาที่เป็นเหตุคือตัวกิริยาเนี่ยบอกให้รู้ว่ากัตตาที่เป็นเหตุก็คือผู้กระทำในประโยคเนี่ยกับผู้ประธานในประโยคเนี่ยคนละคนกันประธานในประโยคนี้ไม่ได้ลงมือกระทำเองประธานในประโยคนี้เป็นผู้เป็นเหตุให้คนอื่นกระทำเพราะฉะนั้นเหตุกัตตุก็คือกัตตาที่เป็นเหตุนะกัตตาก็ในเช่นประโยคนี้ว่าสามิโกทาสังกัมมังกาเรติสามิโกคำนี้เป็นเหตุกัตตาเป็นประธานในประโยคเป็นผู้กระทำเหมือนกับว่าคำกิริยานี่เป็นของเขาสามิโกกับกาเรติเนี่ยสามิโกเป็นประธานกิริยาคือกาเรติแต่สามิโกคือนายเนี่ยไม่ได้ลงมือกระทำเองคนที่ลงมือกระทำงานคือทาสังคนใช้นะสะนายยังคนใช้ย่อมให้ทำซึ่งการงานนายใช้ให้คนใช้ทำการงานซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นโครงสร้างประโยคเหตุกรรมวะเหตุกัตตุวาจกนะเหตุกัตตุวาจกเหตุกัตกับเหตุกรรมก็จะมาคู่กันอีกนะเหตุกัตตุวาจกก็คือนายยังคนใช้ย่อมให้ทำซึ่งการงานก็คือนายใช้ให้คนใช้ทำการงานอันนี้เป็นเหตุกัตตุวาจกคนที่ทำการงานคือคนใช้ผู้ที่ใช้ให้ทำคือนายสามิโกนะนะกิริยาการเรติเนี่ยเป็นกิริยาของสามิโกแต่สามิโกไม่ได้ลงมือกระทำเองเพราะนั้นเป็นเหตุให้คนอื่นกระทำจึงเรียกว่าเหตุกัตตุวาจกนะชีตหน้าที่11นะใครยังไม่เห็นก็ดูด้วยชีตหน้า11กำลังอธิบายชีตหน้าที่11ให้เห็นโครงสร้างประโยคนะหนังสือยังไม่ไปนะดูชีตก่อนแล้วข้อที่5เหตุกัมมวาจกเหตุกัมมวาจกกิริยากล่าวกรรมที่เป็นเหตุนะเช่นเศรษฐินาปุริโสวิหารังการาปิยเตปุริโสอันว่าบุรุษเศรษฐินาอันท่านเศรษฐีการาปิยเตย่อมให้สร้างย่อมให้กระทำวิหารังซึ่งวิหารบุรุษอันเศรษฐีใช้ให้สร้างวิหารคือบุรุษเนี่ยถูกใช้นะถูกใช้ก็เป็นกรรมก็คือนะถูกใช้แล้วก็คนที่ใช้คือนาย
แต่รูปลักษณะการเขียนประโยคเนี่ยก็ไม่เน้นเศรษฐีนะเน้นที่บุรุษนะเพราะเป็นกรรมวาจกก็คือกิริยาไปกล่าวกรรมตัวนี้เน้นบุรุษหมายโครงสร้างประโยคเนี่ยในหน้าที่13หน้าที่13จะเป็นการขยายกัตตุวาจกเนี่ยทั้งเป็นเอกพจน์ทั้งเป็นพหูพจน์นะกัตตุวาจกจะเป็นอย่างไรกรรมวาจกจะขยายออกไปเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเข้าใจสักนิดนึงเดี๋ยวดูตัวนี้อีกสักครั้งทวนสักครั้งหนึ่งนะฮะอ่านพร้อมกันผู้ว่าที่คณะธาตุลงอาปัจจัยผู้ว่าที่คณะธาตุลงอาปัจจัยพุทธาหอนพุทธาหอนโสอุปาสโกภวติโสอุปาสโกภวติโสอันว่าเขาโสอันว่าเขาอุปาสโกเป็นอุบาสกภวติย่อมเป็นภวติย่อมเป็นอันนี้ก็ตัวแทนภูธาตุภูวาธิคณะต่อไปตัวแทนรุธาธิคณะอ่านพร้อมกันรุธาธิคณะธาตุรุธาธิคณะธาตุโลมิคติที่ต้นธาตุและอาเอปัจจัยภูธาหอนโสมคังรุณธาติรุณเทติโสอันว่าเขารุณทติรุณเทติย่อมปิดกั้นรุณทติรุณเทติย่อมปิดกั้นมักขังซึ่งหนทางมักขังซึ่งหนทางต่อไป3วาทิคณะธาตุโลมยปัจจัยโลกีรังวิปติทาหะโรทาหะโรอันว่าชายหนุ่มทาหะโรอันว่าชายหนุ่มทิปติย่อมเล่นกีรังซึ่งกีรากีรังซึ่งกีราจะไปสักทีคณะลงอาคารนาปัจจัยภูธาหอนสุโนติสุนาติปาภูนาติโสอันว่าเขาสุโนติสุนาติย่อมฟังปาภูนาติย่อมบรรลุธรรมังซึ่งธรรมว่าใหม่สุโนติสุนาติสุโนติสุนาติย่อมปาปุนาติย่อมบรรลุธรรมังซึ่งธรรมธรรมังซึ่งธรรมต่อไปกิริยาที่คณะธาตุโลนาปัจจัยภูธาโรภูวังกินาติวิกินาติกุมาโรอันว่าเด็กชายกินาติย่อมซื้อวิกินาติย่อมขายปูวังซึ่งขนมต่อไป6นหาปัจจัยอุทาหอนสัมมโนปริขารังทันหาติสัมมโนอันว่าพระสมณะทันหาติย่อมถือเอาปริขารังซึ่งบริขารทิคณะธาตุรงโอยิระปัจจัยอุทาหออานังตะโนติอิสริโยอันว่าผู้เป็นใหญ่ตะโนติย่อมแผ่ไปจุราธิคณะธาตุลงเนนยะปัจจัยอุปโรพนังโจเรติโจระยะติโจโรว่าขโมยโจเรติโจระยะติย่อมลักขโมยพนังซึ่งทรัพย์นะทั้งหมดนี้ที่มีปัจจัยบ่งประจำหมวดธาตุอาปัจจัยก็ดีเอปัจจัยก็ดียะปัจจัยจนถึงเนนยะปัจจัยทั้งหมดนี้เป็นเครื่องหมายกัตตุวาจกตัวปัจจัยนะบอกให้รู้ว่ากิริยาตัวนี้เป็นกัตตุวาจกต่อไปดูข้อที่2ยะปัจจัยอ่านพร้อมกันยะปัจจัยธรรมโมอันว่าพระธรรมภควตาอันพระผู้มีพระภาคเจ้า
เทสียเตย่อมแสดงนะอันว่าธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงแสดงนะฮะเอาว่าแปลตามใหม่อีกครั้งหนึ่งธรรมโมอันว่าพระธรรมพระภควตาอันพระผู้มีพระภาคเจ้าเทสียเตย่อมทรงแสดงพระธรรมถูกแสดงโดยพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมถูกแสดงโดยพระผู้มีพระภาคเจ้านั่นก็ไปเอาความนะก็พระธรรมถูกแสดงโดยพระผู้มีพระภาคเจ้าขึ้นธรรมก่อนเลยนะก็ถ้าแปลเพียรชนะก็อันว่าธรรมอันว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงแสดงแปลเพียรชนะแปลอย่างนี้ต่อไปข้อที่3อันเฉยๆนะตติยาพัดอันนะเอาว่าใหม่เตนะอันเขาเตนะอันเขาเทสียเตย่อมแสดงเทสียเตย่อมแสดงต่อไปข้อที่4 4ตัวคือเนหยะนาเปนาปยะเป็นเหตุกะตุวาจกอุทาหรณ์สานิโกทาสังฆังมังกาเรติสังยังธาตุยังคนใช้กาเรติย่อมให้กระทำกรรมังซึ่งการงานว่าตามอีกครั้งหนึ่งสามิโกอันว่านายทาสังยังคนใช้กาเรติย่อมให้กระทำกรรมังซึ่งการงานนายใช้ให้คนใช้ทำการงานนายใช้ให้คนใช้ทำการงานสามิโกก็คือนายใช้ก็คือกะเนปัจจัยในการเรติให้ใช้ให้คนใช้ก็คือทาสังการิตการะกระทำกรรมังการงานต่อไป5ตัวนั้นและยะปัจจัยกับอีอีอาคมนายะปุริโสอันว่าบุรุษเศรษฐินาอันเศรษฐีการาปิยะเตย่อมให้กระทำย่อมให้สร้างวิหารังซึ่งวิหารนะบุรุษถูกเศรษฐีใช้ให้สร้างวัดสร้างวิหารนั่นคือโครงสร้างประโยคภาษาบาลี1กัตตุวาจก2กัมมวาจก3ภาววาจก4เหตุกัตตุวาจก5เหตุกัมมวาจกนะก็แบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกกัตตุวาจกและกัมมวาจกกลุ่ม1กลุ่มที่2ก็คือภาววาจกนะโดดๆกลุ่มที่3เหตุกัตตุวาจกและเหตุกัมมวาจกนะแบ่งเป็น3กลุ่มก็คือกัตตุวาจกกัมมวาจกเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้แล้วก็ภาวะวาจกโดดๆนะส่วนเหตุกัตตุวาจกและเหตุกรรมวาจกก็มีการสลับกลับไปกลับมาได้นะสองประโยคนี้เพราะฉะนั้นจับดูเป็นคู่เป็นคู่นะกัตตุวาจกมีปัจจัยประจำหมวด13ตัวเป็นสัญลักษณ์กรรมวาจกมีปัจจัยตัวเดียวคือยะปัจจัยแล้วก็มีอีอาคมหน้ายะส่วนภาวะวาจกก็มีปัจจัยตัวเดิมนั่นแหละก็คือยะปัจจัยกับอีอาคมหน้ายะแต่โครงสร้างประโยคไม่มีกรรมนะเหตุกัตตุวาจกปัจจัยเป็นสัญลักษณ์ก็คือเนนยะนาเปนาปยะปัจจัย4ตัวนี้เรียกว่าการิตะปัจจัยนะเรียกว่าการิตะปัจจัยส่วนข้อที่5ปัจจัย4ตัวของข้อที่4นั่นแหละแล้วก็ปัจจัยของข้อที่2มาผสมกันข้อที่5นี้เอา4กับ2กับ4มาผสมกันก็กลายเป็นข้อที่5นะนั่นก็คือวิธีการสังเกตปัจจัยในที่นี้
ลองพลิกไปดูนะฮะพลิกไปดูหน้าที่12จ้ะก็จะอยู่ต้นประโยคสุดนะก็คือเป็นผู้จัดการให้กระทํากิริยานั้นลงไปเพราะฉะนั้นแต่ทําไมไม่เขียนประธานอย่างเช่นพระกวตาธัมโมเทสิยเตทําไมไม่เขียนว่าธัมโมพระกวตาเทสิยเตจะไม่เขียนแบบนั้นนะก็คือโครงสร้างเนี่ยคือพระกวตาเนี่ยเป็นกัตตาเป็นผู้กระทํากิริยาเทสิยเตแต่ว่าอยู่ในรูปประโยคของกรรมวาจกกรรมวาจกก็ในที่นี้เน้นกรรมแต่กรรมนี้เป็นกรรมของใครกรรมของกิริยาเพราะนั้นธัมโมนี่เป็นกรรมของเทสิยเตต้องไปอยู่ใกล้กิริยาด้วย1ต้องอยู่ใกล้กิริยา2กัตตาเนี่ยกัตตานี้อยู่ตรงไหนในประโยคก็ได้อยู่แต่นิยมเขียนไว้ต้นประโยคโดยมากนะฮะตัวกัตตานี้จะเป็นปฐมากัตตาก็ได้ตติยากัตตาก็ได้ถ้าเป็นกัตตาแล้วนิยมเขียนไว้ต้นประโยคกัตตานะกัตตาคือผู้กระทํากิริยาเนี่ยนิยมเขียนไว้ต้นประโยคนั่นก็วิธีการนะวิธีการแล้วส่วนธัมโมเนี่ยนะเป็นกรรมก็จริงเป็นปฐมาวิภัตทําไมไม่เขียนไว้ต้นประโยคเพราะเป็นกรรมของเทสิยเตแล้วก็เพื่อที่จะให้รู้ว่าเทสิยเตเนี่ยกล่าวอัดกรรมให้แล้วด้วยเพราะนั้นเขาเขียนมาไว้ใกล้ๆกันนะจะได้ไม่หลงเดี๋ยวจะเห็นเอ๊ะพระธรรมเนี่ยแสดงพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงพระธรรมนะก็คือเอามาไว้เนี่ยไว้ตรงนี้ใกล้ชิดประโยคนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าประโยคอื่นๆเนี่ยอาจจะสับสนได้เพราะฉะนั้นโครงสร้างจึงไว้วางไว้ในลักษณะอย่างนี้นั่นคือโครงสร้างของภาษาบาลีนะฮะอันนี้คือโครงสร้างย่อๆเห็นแค่ครั้งเดียวยังไม่พิสดารเป็นเอกพจน์อย่างเดียวถ้าเป็นรูปพหูพจน์ล่ะนะทั้งหมดนี้ถ้าเป็นรูปพหูพจน์ก็คือกัตตุวาจกกัมมวาจกภาววาจกเหตุกัตตุวาจกนี่ถ้าเป็นรูปพหูพจน์เนี่ยจะอยู่แบบไหนโครงสร้างเนี่ยวางไว้แบบเดิมแต่เปลี่ยนพจน์เท่านั้นเองพลิกไปดูหน้าที่12ภาษาเรียกชื่ออะไรได้บ้างหน้าที่12นะฮะใครไม่มีชีทบ้างเอาไม่มีชีทก็เอาไปมีใครไม่มีชีตอีกกูวาจกแปลว่ากล่าวกัตตาดูหน้า12นะฮะชีตหน้า12ด้านหลังกล่าวกัตตาผู้กระทําเอกพจน์พหูพจน์โครงสร้างประโยคเหมือนกันหมดแต่เปลี่ยนพจน์ให้เห็นนะฮะเปลี่ยนพจน์แล้วก็คําแต่ละคําเนี่ยทําไมจึงเรียกว่ากัตตุวาจกแต่ละคําก็มีการเชื่อมโยงอย่างไรในประโยคนั้นๆดูตัวอย่างนะกัตตุวาจกแปลว่ากล่าวกัตตาคือผู้กระทํากิริยาเป็นผู้กล่าวเอกพจน์ตัวอย่างเอกพจน์นะนะปุริโสมักคังขชติปุริโสอ่านว่าบุรุษขชติย่อมไปมักคังสู่หนทางปุริโสกับขชติใครเป็นใครปุริโสเป็นกัตตุการกะในขชติกัตตุการกะการกะแปลว่าหน้าที่นะการกะแปลว่าอะไรหน้าที่กัตตุก็คือผู้กระทําปุริโสเป็นกัตตุการกะในขชติก็คือเป็นผู้กระทํากิริยาขชติขจติมาเกี่ยวอะไรกับปุริโสขจติเป็นกิริยาขยาดกัตตุวาจกกล่าวปุริโสกิริยาอาขยาดกิริยาอาขยาดอาขยาดเนี่ยแปลว่าอะไรอาขยาดนะป้าไม่ขยาดด้วยไม่เรียนแล้วนะยังขยาดเลยนะอาขยาดแปลว่าบอกหรือกล่าวกิริยาที่บอกหรือกล่าวให้รู้ว่าผู้กระทำเนี่ยเป็นใครเรียกว่ากิริยาอาขยาดบอกอะไรบ้างบอกการบอกบุรุษบอกวาจกบอกพจน์กิริยาตัวเดียวเนี่ยบอกการบอกบุรุษบอกวาจกบอกพจน์นะบอกอะไรได้หลายอย่างจึงเรียกว่ากิริยาอาขยาดนะแล้วในที่นี้บอกอะไรในประโยคเนี่ยขจติบอกให้รู้ว่ากัตตุวาจกกัตตุวาจกคือประโยคเนี่ยใครเป็นผู้กระทํากิริยาบอกให้รู้เลยขจติพอเห็นขจติต้องประธานต้องเป็นอะไรบุรุษต้องเป็นปฐมบุรุษแน่นอนกิริยาตัวนี้บอกให้รู้ว่าประธานต้องเป็นปฐมบุรุษบอกให้รู้อย่างนี้แล้วเห็นขจติเนี่ยเป็นเอกพจน์หรือผู้พจน์เอกพจน์เพราะฉะนั้นประธานก็ต้องเขียนว่าปุริโสบอกให้รู้บุรุษผู้ทมปฐมบุรุษบอกให้รู้พจน์คือเอกพจน์และเห็นขจติบอกให้รู้ปัจจุบันหรืออดีตหรืออนาคตปัจจุบันกําลังทําอยู่นะปัจจุบันบอกให้รู้การแล้วก็บอกให้รู้บทเป็นปรัสบทหรืออัตโนบทเป็นปรัสบทวัตมานาติอันติสิทามิมะปรัสบทนะฮะติอันติสิทามิมะ
อัตโนบทเตอันเตเสวะเหเอมะเหนะเพราะฉะนั้นติอติเนี่ยบอกให้รู้ปรสบทแล้วการบทบุรุษพจน์แล้วก็มีอะไรอีกอ่ะพจน์ก็คือเอกพจน์ผู้พจน์การนั่นคือปัจจุบันการนะฮะบอกให้รู้ในลักษณะอย่างนี้นั่นคือกิริยาอาขยาตไปว่าบอกให้รู้ประธานคือใครนะการไหนเอกพจน์หรือผู้พจน์ปรสบทหรืออัตโนบทอ้อกัตตุวาจกเป็นวาจกอะไรในที่นี้เป็นกัตตุวาจกอะไรกัตตุวาจกกัตตุวาจกคือตัวกิริยาเนี่ยบอกประธานโดยตรงว่าใครเป็นผู้กระทํากิริยากิริยาการไปเพราะฉะนั้นเวลาสัมพันธ์ปริโสเป็นกัตตุกรกาในขัจฉติขัจฉติเป็นกิริยาขยากัตตุวาจกกาปริโสเอ้าอะไรเนี่ยปริโสเป็นกัตตุวาจกก็คือบอกให้เห็นการเชื่อมโยงว่าในประโยค1เนี่ยมีการสัมพันธ์สัมพันธ์คือการไปเชื่อมคําคำแต่ละคำบาลีเนี่ยเป็นคำโดดคำโดดแต่ละคำไม่ติดกันแต่มีความเชื่อมกันอันนี้เรียกว่าเชื่อมแบบบัญญัติเชื่อมแบบหน้าที่ปุริโสมีหน้าที่กระทำกิริยากิริยาตัวไหนขัจฉติแล้วขัจฉติทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่บอกให้รู้ประธานคือปุริโสในลักษณะนี้แล้วคำในประโยคจะไม่จบมัคคังกับขัจฉติทำหน้าที่อะไรต่อกันอีกมัคคังเป็นอาวุธกรรมการกะในขัจฉติอวุธกรรมการกะหน้าที่คือกรรมที่ไม่ถูกกิริยากล่าวอ้าวไม่ถูกกิริยากล่าวอัดกรรมให้แล้วใครทําหน้าที่กรรมให้อังทุติยาวิภัตลงอังทุติยาวิภัตจากมรรคแปลว่าหนทางลงอังแปลว่าซึ่งสู่หนทางแปลว่าซึ่งสู่เนี่ยเป็นกรรมเนี่ยใครลงทําหน้าที่ให้อังทุติยาวิภัตเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอวุตตกรรมการกะทําหน้าที่กรรมที่กิริยาไม่ได้มาช่วยกล่าวให้อัดกรรมเนี่ยเขาทําหน้าที่เขาเองแล้วก็ขัจฉติมาเกี่ยวอะไรกับมรรคังคราวนี้อาวุธกรรมมกิริยาเป็นกิริยาที่ไม่กล่าวอัดกรรมให้คือคุณลงหน้าที่กรรมของคุณฉันจะไปเชื่อมเฉยๆคุณเป็นกรรมฉันเป็นกิริยาฉันไปเชื่อมแต่อัดกรรมของคุณฉันไม่ได้กล่าวให้นะไม่ได้ไปแทรกแซงไปเกี่ยวข้องแต่ไม่แทรกแซงในลักษณะนี้ก็คือความเกี่ยวข้องของคำศัพท์นะฮะเพราะนั้นคำแต่ละคำในประโยคจะมีความเกี่ยวข้องอย่างนี้เหมือนกันหมดอันนี้เป็นพื้นฐานอ้าวลองอ่านพร้อมกันปุริโสมคังขัจฉติปุริโสมคังขัจฉติปุริโสพจน์จากปุริโสเป็นปุริสาจากขัจฉติเป็นขัจฉันติมัคคังถนนเส้นเดียวจะถนนกี่เส้นก็ตามนะไปได้นะอ้าวถนนเส้นเดียวบุรุษทั้งสองคนไปได้หรือองค์ถนนมันกว้างนี่หรือว่าคนคนเดียวจะไปถนนหลายเส้นทางก็ได้ไปเส้นนู้นด้วยเส้นนี้ด้วยก็มัคเคไปหลายเส้นทางก็มัคเคถ้าเดินเส้นทางเดียวก็มัคคังนะถ้าถนนนู้นก็ไปถนนนี้ก็ไปก็เปลี่ยนจากมรรคังเป็นมรรคเคแค่นั้นเองนะอันนั้นก็เรื่องของถนนลองดูหน้าที่ของคำศัพท์ลองอ่านพร้อมกันปุริโสเป็นนี่เป็นการเชื่อมบัญญัติสัมพันธ์บัญญัติแล้วมีอะไรอีกอ่ะมีสัมพันธ์ปรมัตถ์อีกสัมพันธ์ปรมัตถ์ก็อย่างเช่นมรรคังเป็นอารมณปัจจัยในขัจฉติขัจฉติเป็นอารมณปัจจยุบันเป็นปัจจัยเป็นปัจจยุบันก็คือหาองค์ธรรมในคัมภีร์มหาประธานได้อีกอย่างเช่นปุริโสมรรคังขัจฉตินะขัจฉติเนี่ยกิริยาการไปกิริยาการไปถ้าเอาองค์ธรรมในแบบอภิธรรมสังคหาก็คือขัจฉติเนี่ยขมุธาตุอปัจจัยสี่วิติวิภัตองค์ธรรมของขมุธาตุได้แก่อะไรนะองค์ธรรมของมรรคังได้แก่อะไรก็คือหาองค์ธรรมในแบบอภิธรรมสังคหาแยกทีละคำถ้าเอามาเชื่อมกันอีกอย่างหนึ่งก็คือหาองค์ธรรมแบบภาพรวมหาองค์ธรรมแบบคัมภีร์มหาประธานอย่างเช่นมรรคังเนี่ยเป็นอารมณปัจจัยขัจฉติเป็นอารมณปัจจยุบันเป็นปัจจัยเป็นปัจจยุบันซึ่งกันและกันอันนั้นหาความเชื่อมโยงในคำพูดเนี่ยแต่ละคำสามารถที่จะเจาะหาเข้าไปแต่ละคำแล้วความเชื่อม
แล้วก็เชื่อมแบบบัญญัติแล้วก็เชื่อมแบบปรมัตถ์นะเพราะฉะนั้นการที่เห็นในลักษณะอย่างนี้จึงบอกอ๋อคำศัพท์ในภาษาบาลีเนี่ยแต่คำไหนขึ้นมาสามารถที่จะบอกองค์ธรรมบอกสภาวะธรรมได้เมื่อบอกองค์ธรรมบอกสภาวะธรรมได้คนฟังในสมัยก่อนเนี่ยจึงได้บรรลุฟังไปอ๋ออันนี้ศัพท์นี้เนื้อความอย่างนี้พอฟังไปเนี่ยก็จะเห็นแต่ตอนนี้เนี่ยเราอยากแปลไม่ออกแปลจิตเป็นสมาธิไม่ต้องคิดอะไรเลยปริโสมคังยติ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 จิตเป็นสมาธิเนี่ยพลังเนี่ยเกิดขึ้นแล้วส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพลังที่เป็นสมถะแต่ถ้าออปริโสองค์ธรรมของปุริโสมาตาปิตูนังหัตถยังปูเรตีติปุริโสยังหัตถัยของบิดามารดาย่อมให้เต็มเหตุนั้นชื่อว่าปุริสะนะองค์ธรรมของปุริสะมาจากปุระธาตุนะปุระธาตุอิสระปัจจัยตัวนี้นะองค์ธรรมได้แก่อะไรก็องค์ธรรมเราสามารถก็คือทุกคำเนี่ยก็จะแยกหาองค์ธรรมเพราะฉะนั้นเอาคำแต่ละคำที่เป็นภาษาบาลีเนี่ยมาสวดกลับไปกลับมาหมุนกลับไปกลับมามันก็เป็นสมาธินะเมื่อเป็นสมาธิเกิดอะไรขึ้นเกิดพลังพลังแรกคืออะไรสติมั่นคงจำได้พลังแรกคือ1จำได้2จิตใจเพราะว่าแหวกแล้วเพราะอะไรก็คำศัพท์นี่มันซ้ำไปซ้ำมาปุริโสมคังคติจำได้หรือยังพอจิตพอสมาธิมั่นคงสัญญาก็เริ่มตั้งมั่นแล้วสติก็มาแล้วพอปุริโสก็คืออะไรกัตตามคังคืออะไรกรรมคัจฉติคืออะไรกิริยามันก็จะเริ่มมองเห็นชัดขึ้นนะแล้วมรรคคังเป็นอะไรในคัจฉติมรรคคังเป็นอารัมณปัจจัยคัจฉติเป็นอะไรเป็นอารัมณปัจจยุบันเป็นปัจจัยกับเป็นปัจจยุบันซึ่งกันและกันนะก็คือคำศัพท์เดิมนั่นแหละสวดซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาพลังมันก็จะเกิดโดยที่เราไม่รู้นะตอนเวลาสวดมนต์เนี่ยทำไมเราสวดมนต์แล้วไม่ขลังเพราะเราสวดจบเดียวจบเดียวไม่มีทางขลังแน่นอนนะเรียกว่าเอาหัวเป็นประกันนะไม่ขลังจบเดียวไม่ขลังเพราะอะไรสวดมนต์เป็นสมถะต้องให้ได้รอบมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ตอนนี้ถ้าบอกเด็กรู้เรื่องเลยฮาร์ดดิสก์คอมพิวเตอร์เนี่ยถ้ามันหมุน 7,000 รอบกับไอ้หมุน 10,000 รอบเนี่ยอันไหนมีพลังมากกว่า 10,000 รอบมีพลังมากกว่าเพราะอะไรยิ่งรอบเร็วเนี่ยมันยิ่งทำงานได้มากขึ้นนะเมื่อก่อนเนี่ยบรรจุ20กิกก็ถือว่ามากแล้วตอนนี้ฮาร์ดดิสก์ตัวหนึ่งเนี่ยถ้าใครต่ำกว่า80กิกถือว่าล้าสมัยอย่างน้อยเนี่ย80กิก100กิกนะตอนนี้ก็มีฮาร์ดดิสก์ตัวเล็กๆ200กิก200กิกทำไมต้องได้มากถึงขนาดนั้นน่ะรอบหมุนเนี่ยมันยิ่งเร็วมากหมุนเร็วใช้ระยะเวลาเท่าเดิมแต่รอบหมุนเนี่ยมันเร็วมากเพราะมันจะทำงานได้มากพลังมันมากขึ้นมากขึ้นเพราะรอบมันมากหมุนมากเป็นสมถะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่อะไรนะนี่หมุนกลับไปกลับมากลับไปบ้านก็หมุนทีละประโยคนะนั่งเมื่อยก็เดินไปปุริโสมคังยติปุริโสมคังยติอีกก็เดินถอยมากับปุริสามคังยติปุริสามคังยติเดินไปกับปุริโสมคังยติเดินกลับกับปุริสามเหลือรอบสุดท้ายนะเหลือรอบสุดท้ายเพราะนั้นรอบสุดท้ายคือได้ยินอีกครั้งหนึ่งปุ๊บบรรลุอันนี้ก็เช่นเดียวกันเรามาเรียนเนี่ยวัดเบนเวียนมากี่รอบแล้วก็หลายรอบแล้วนะเวียนมาหลายรอบแล้วยิ่งหลายรอบเนี่ยยิ่งมองภาพว่าวัดเบนเข้าประตูนู้นก็ได้เข้าประตูนี้ก็ได้เข้าประตูนู้นก็ได้เข้าประตูนู้นก็ได้เข้าประตูนี้ก็ได้ถ้ามาหลายรอบเนี่ยมองเห็นหมดเลยภาพรวมมารอบ2รอบนี่ยังงงอยู่เอ๊ะเมื่อก่อนนี่มาหลังวัดอ้าวคราวนี้เข้าทางหน้าวัดก็ได้อ้าวเดี๋ยวเข้าหน้าตรงนู้นก็ได้งงนะแต่ถ้ามาหลายรอบเนี่ยตอนนี้จะมาเนี่ยเข้าได้ทุกประตูแล้วเนี่ยเข้าประตูตรงนี้ก็ได้ประตูตรงนั้นก็ได้นั่นคือหลายรอบนะหลายรอบเพราะฉะนั้นบาลีก็เช่นเดียวกันนะฮะต่อไปอันนั้นคือประโยคกัตตุวาจุต้องทำให้ได้รอบเมื่อทำให้ได้รอบนะกลับไปเนี่ยเอาซะประโยคละร้อยรอบเดินกลับไปกลับมาเดินก็ได้นั่งก็ได้นะถ้าไม่ไหวเนี่ยผัดกัน2คนอ่ะคุณ50รอบฉันนั่งฟังและฉัน50รอบคุณนั่งฟังก็คือผัดกันนะผัดกันนะช่วยกันก็คือแรงคนเดียวไม่ไหวหรอกนะถ้าเรียนอย่างเงี้ยว่ายฟังสัก50รอบเดี๋ยวจะว่ายฟังอีก50รอบขัดกันไปขัดกันมาเนี่ยพอ50รอบเนี่ยมันจะชินพอชินเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมองภาพรวมออกแล้วก็จะมีพลังขึ้นมานะฮะเพราะนั้นพลังของการเรียนรู้พลังของการเรียนรู้คือสุตมยปัญญาทำไมจึงจำเป็นต้องใช้รอบมากเพราะตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยอวิชชาปิดบังมาหลายรอบ1ปีอวิชชาปิดบัง1รอบ2ปีอวิชชาปิดบัง2รอบโยมอยู่เท่าไหร่แล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วโยมอายุเท่าไหร่แล้ว
อายุเท่าไหร่72แล้วเอาวิชาปิดมาแล้ว72รอบเพราะฉะนั้นต้องเปิดรอบออกก็คือทุกครั้งที่จะทำรอบเนี่ย72รอบประโยคละ72รอบถ้าทำได้ตามอายุครั้งแรกเด็กครั้งต่อไปจะลดมาได้อีกลดมาได้อีกรอบหนึ่ง71ถ้าทำ71ได้ครบครั้งต่อไป70ถ้าทำ70ได้ครบครั้งต่อไป69ถ้า69ทำได้ครบต่อไป68ก็คือรอบครั้งแรกเนี่ยให้ครบตามอายุเรียกว่าเปิดม่านอวิชชา ที่ปิดบังปัญญามาตอนเด็กๆดูรอบเดียวจำได้เพราะอะไรอวิชชามันยังปิดบังไม่มากนะโลภโกรธหลงมันยังเข้าไม่มากยังไม่มีอะไรมากของเก่าก็คือยังไม่มาอยู่นะพอไปหาเงินความโลภเกิดแล้วนะไปเกิดการไม่พอใจไม่พอไม่พอใจโทสะเกิดแล้วแล้วหลงไปตามกระแสโมหะเกิดแล้วโลภะโทสะโมหะนี่มันปิดรอบปีละรอบปีละรอบปีละรอบเพราะฉะนั้นเวลาเรียนก็ต้องทำไงเปิดม่านอวิชชาออกรอบตามอายุไขจำได้แน่นอนแล้วก็มีพลังด้วยนะทำตามอายุดีที่สุดแล้วหลังจากนั้นครั้งแรกทำตามอายุแล้วพอจบรอบที่1รอบที่2ลดลงเหลือ1รอบแล้วครั้งที่3ลดอีกรอบนึงครั้งที่4ลดอีกรอบนึงพอต่อไปเนี่ยถ้าซ้ําๆบ่อยๆนะเพียงครั้งเดียวก็จะจําได้แต่ให้เริ่มจากหมุนอายุของตนเองว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่อ่านตามรอบนั้นตามอายุที่ตนเองมีอยู่นะประโยคเดียวนี่แหละมันจะมีพลังเกิดพลังพอพลังเนี่ยพอมันได้สั่งสมแล้วพอไปหาดูอะไรใหม่ๆเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องบาลีต่อไปเนี่ยดูครั้งเดียวจะจําได้แต่ครั้งแรกต้องทําตามอายุนะลดให้เต็มรอบของอายุแล้วก็ค่อยคลายทีละรอบทีละรอบลดลงลดลงลดลงนะอันนี้จะทำให้มีพลังนะฮะต่อไปกรรมวาจกเอกพจน์ปุริเสนะมัคโคคัจฉิยเตมัคโคอันว่าหนทางปุริเสนะอันบุรุษคัจฉิยเตย่อมไปอันนี้เป็นเอกพจน์มัคโคเอกพจน์คัจฉิยเตเอกพจน์ไม่เกี่ยวกับปุริเสนะนะเป็นปุริเสหิได้ไหมได้นะปุริเสหิปุริเสนะได้ทั้งสองพจน์แต่มัคโคต้องเป็นเอกพจน์จะเป็นมัคคาไม่ได้ถูพจน์ปุริเสนะมัคคาคัจฉิยันเตเป็นปุริเสนะนี่เป็นเอกพจน์อยากให้เป็นผู้พจน์ว่าปุริเสหิได้ไหมได้แต่มัคคาต้องเป็นผู้พจน์แน่นอนนะฮะมัคคาคัจฉิยันเตส่วนปุริเสนะจะเป็นเอกพจน์ก็ได้ผู้พจน์ก็ได้แต่ขอให้เป็นตติยาวิภัตนะมัคคานว่าหนทางทั้งหลายหนทางหลายเส้นปุริเสนะอันบุรุษคนเดียวคัจฉิยันเตย่อมไปหนทางเนี่ยหลายเส้นคนนี่ไปทางนั้นก็ไปทางนี้ก็ไปเดินทางไปหลายเส้นทางคนคนเดียวในลักษณะอย่างนี้หรือถ้าหลายคนก็ปุริเสหินั้นไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของพจน์แล้วนะเกี่ยวกับพจน์ก็คือมัคโคคัจฉิยเตมัคคาคัจฉิยันเตนะก็ลองอ่านพร้อมกันกัมมวาจกกล่าวกรรมที่ถูกกระทำเช่นปุริไม่ใช่ต้องมัคโคก่อนมัคโคมัคโคอันว่าหนทางปุริเสนะอันบุรุษคัจฉิยเตย่อมไปปุริเสนะมัคคาคัจฉิยเตมัคคาอันว่าหนทางทั้งหลายปุริเสนะอันบุรุษคัจฉิยเตย่อมไปหนทางถูกไปโดยบุรุษหนทางเส้นเดียวหนทางทั้งหลายถูกไปโดยบุรุษนะอันนั้นคือเพราะฉะนั้นต้องแปลมัคโคก่อนแปลประธานในประโยคก็คือมัคโคมัคโคเป็นกรรมแต่ถูกกิริยาคัจฉิยเตกล่าวอัดกรรมไปแล้วเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องลงอังทุติยาปุริเสนะเขียนต้นประโยคนะเป็นผู้กระทำกิริยาการไปนะนั่นก็โครงสร้างก็จะเป็นเอกพจน์ผู้หูพจน์แบบนี้แหละนะปุริเสนะทำหน้าที่อะไรในคัจฉิยเตเป็นกัตตาเป็นอนะพิหิตะกัตตุการกะการกะแปลว่าหน้าที่คือกัตตาที่ไม่ถูกกิริยากล่าวถึงเป็นกัตตาของกิริยาแต่ไม่ถูกกิริยากล่าวถึงนะอย่างเช่นเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของการถ่ายทำเอางานเนี่ยทำสำเร็จเนี่ยใครทำโอ้เห็นงานสำเร็จใหญ่โตแต่ผู้อยู่เบื้องหลังของการถ่ายทำเนี่ยเขาไม่ค่อยพูดถึงเพราะนั้นก็ปุริเสนะนั่นก็คือไม่ได้ถูกกิริยากล่าวถึงกิริยาเนี่ยกล่าวถึงกรรมสิ่งที่ถูกกระทำแต่ผู้กระทำกิริยาเป็นใครกิริยาไม่ได้กล่าวจึงเรียกว่ากรรมวาจกเน้นงานขึ้นมาเน้นสิ่งที่ถูกทำขึ้นมาแต่ผู้กระทำเนี่ยไม่มีกล่าวถึงกิริยาไม่ได้กล่าวถึงจึงเรียกว่า
กรรมวาจกอย่างนี้มากกว่าที่ถือเป็นประธานของประโยคได้ใช่เป็นประธานของประโยคเรียกว่าประธานแบบภาษาไทยแต่ไม่ใช่เป็นกัตตาเป็นประธานคือเป็นประธานของคัจฉิยเตแต่ไม่ใช่เป็นกัตตาคือไม่ใช่เป็นผู้กระทำกิริยาใช่เรียกกับประธานของประโยคเป็นกัตตาเป็นผู้กระทำกิริยาเป็นผู้กระทำกิริยาเรียกว่ากัตตาและกัตตาที่ไม่ถูกกิริยากล่าวเรียกว่าอนพิหิตกัตตากัตตากับกัตตุได้สองอย่างนะบางคนเอ๊ะเห็นได้กัตตุได้เห็นกัตตาเนี่ยอะไรกันแน่ทั้งตุทั้งตาเนี่ยนะถ้ากัตตุเนี่ยก็คือยังไม่ลงวิภัตถ้ากัตตาเนี่ยลงวิภัตมาให้แล้วนะกัตตุก็ได้กัตตาก็ได้นะเพราะฉะนั้นโครงสร้างประโยคนี้สับสนนิดนึงถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะหนทางถูกไปโดยบุรุษหนทางถูกไปโดยบุรุษนะหนทางถูกใช้ถูกไปโดยบุรุษภาษาไทยความอย่างนี้เพราะฉะนั้นมัคโคนี่เป็นประธานในประโยคคัจฉิยเตเป็นกิริยาแต่มัคโคเป็นกรรมสับสับเดียวทำหน้าที่หลายอย่างใช่เป็นกรรมกรรมอะไรกรรมของกิริยาการไปกรรมของธาตุไปสู่หนทางไปสู่หนทางนี่เอ้าไปยังไงถูกไปโดยบุรุษนะในลักษณะอย่างนี้ก็คือมัคโคเนี่ยเป็นวุตตะกรรมะเป็นกรรมที่ถูกกิริยากล่าวส่วนบริเสนะเป็นอนะพิหิตกัตตากัตตาที่ไม่ถูกกิริยากล่าวพอฉายหนังเข้ามาอ้าวใครเป็นคนถ่ายล่ะไม่มีใครถามถึงพระเอกคือใครถามถึงแล้วคนที่เป็นพระเอกทุกคนรู้จักแต่คนถ่ายไม่มีใครถามหนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกเขาก็จะถามมันแค่นี้แต่ใครเป็นผู้สร้างเบื้องหลังการถ่ายทำไม่ได้ถามถึงอันนี้ประโยคในลักษณะอย่างเดียวกันนะประโยคกรรมวาจกเพราะนั้นก็คือพระเอกดังขึ้นมานะแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็คือผู้ถ่ายทำเนี่ยเขาก็ภูมิใจอยู่ข้างหลังแต่เขาเป็นผู้กระทำขึ้นมาก็ประโยคในลักษณะอย่างนี้นะอันนั้นคือปุริเสนะมัคโคคัจฉิยเตลองอ่านข้างล่างพร้อมกันปุริเสนะปุริเสนะเป็นนะพิหิตะกัตตุการะกะในคัจฉิยเตคัจฉิยเตตัววาจกกับกรรมวาจกก็คือแต่ละคำนี่เขาจะทำหน้าที่กลับไปกลับมานะเกี่ยวกันไปเกี่ยวกันมานะฮะอันนี้ก็คือโครงสร้างของคำกิริยานะประโยคสั้นๆนี่ก็จะไปอย่างนี้เรื่อยๆนะก็คือถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยหน้าที่13ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างให้ดูหลายประโยคหน้าที่13หน้าที่14จะเป็นตัวอย่างให้ดูหลายประโยคแต่หน้าที่12นี่จะต้องทำให้เข้าใจทำให้เข้าใจดิหน้าที่13ยิ่งขยายยิ่งงงถ้าหน้าที่12เนี่ยกัตตุวาจกกัมมวาจกเป็นอย่างนี้เอกพจน์บุพเพเป็นอย่างนี้ถ้าเข้าใจหน้าที่13ทําให้เกิดทักษะเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นหน้าที่12เข้าใจมั้ยถ้าไม่เข้าใจก็คือต้องหยุดอยู่ก่อนนะ2ประโยคที่ผ่านมากัตตุวาจกคือตัวกิริยาบอกกัตตาผู้กระทําว่าเป็นใครกัมมวาจกตัวกิริยาบอกว่ากรรมในประโยคนั้นเป็นใครแค่นี้จำสองอย่างนะถ้ากัตตุวาจกกิริยาบอกว่าประธานผู้ทำเขาเป็นใครถ้าเป็นกรรมวาจกนะกิริยาก็จะบอกว่ากรรมในประโยคนี้เป็นใครเน้นคนละอย่างทั้งกัตตุและกรรมก็จะมีทั้งเอกพจน์และพหูพจน์นะเอกพจน์และพหูพจน์อันนั้นก็โครงสร้างของประโยคสองประโยคส่วนประโยคที่สามเหตุกัตตุวาจกอย่าพึ่งไปทำไมเดี๋ยว2ประโยคข้างบนจะลืม2ประโยคข้างบนจะลืมเพราะนั้นอย่าเพิ่งไปประโยคเหตุกัตตุวาจกยังไม่อธิบายเหตุกรรมภาวะวาจกยังไม่อธิบายก็คือจํา2อย่างนี้เอาไว้ก่อนนะจํา2อย่างเอาไว้ก่อนแล้วกลับไปดูในหนังสือเล่มสีส้มเดี๋ยวจะกลับมาตรงนี้ใหม่มีอํานาจมากขึ้นมีอํานาจอะไรมีอัตมีความหมายเหมือนกับธาตุตัวธาตุคือตัวสภาวะตัวรูทเนี่ยมีความหมายได้อย่างไรฉันเป็นปัจจัยฉันก็มีอำนาจบ้าง
แล้วก็อำนาจไม่ใช่อยู่ที่ธาตุอย่างเดียวอำนาจตอนนี้มาอยู่ที่ปัจจัยด้วยตัวปัจจัยเขามีอำนาจถ้ามีอำนาจแล้วทำไงหาองค์ธรรมในตัวเขาได้ด้วยองค์ธรรมที่เป็นปรมัตถ์เนี่ยนอกจากหาองค์ธรรมได้แก่อะไรและขจัดสัพปัจจัยในองค์ธรรมได้แก่อะไรก็คือหาองค์ธรรมได้สองครั้งทั้งธาตุและปัจจัยนะองค์ธรรมที่เป็นปรมัตถ์นะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าธาตุธาตุปัจจยะนะธาตุปัจจัยคือปัจจัยพิเศษที่ใช้ประกอบกับธาตุเหมือนเป็นธาตุคำว่าเหมือนคือมีอัตมีความหมายมีพลังมีอำนาจมีสภาวะมีองค์ธรรมรองรับเหมือนกับธาตุนั่นแหละนั่นคือความพิเศษนะฮะความพิเศษแต่มีมากไหมไม่มากไม่ต้องไปซีเรียสปัจจัยกลุ่มนี้เนี่ยมีไม่กี่ตัว1 2 3มี3 3 4 5ตัวแค่นั้นเองแล้วก็เกี่ยวกับธาตุกลุ่มนี้ด้วยแล้วกับปัจจัยเฉพาะเท่านี้ด้วยมีไม่มากถ้ามีมากแล้วจะสับสนไม่ไหวเพราะฉะนั้นมีแค่นี้แหละมีแค่นี้แล้วก็มีเท่านี้แต่ใช้เท่านี้แหละนะใช้เท่านี้ในหน้า1 3 4เนี่ยมีเท่านี้นะแต่มีเท่านี้ก็จริงนะเวลาใช้เป็นเอกพจน์ผู้พจน์ใช้ในการทั้ง3แล้วนี่คำคำหนึ่งขยายเป็น96คำติติคติขยายได้อีก96โดยวิพัฒน์8หมวดโดยการทั้ง3โดยพจน์ทั้ง2ขยายได้เป็น96เพราะฉะนั้นเนี่ยมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11คำเนี่ยมันก็มีแค่11คำก็น่าจะจำได้นะก็คืออ่านบ่อยให้ได้รอบนะตามอายุหลังจากนั้นแล้วนี่11คำเอาไปผันนะเอาไปผันโดยปัจจุบันอดีตอนาคตก็จะคล่องขึ้นมามีแค่นี้นะลองอ่านพร้อมกันธาตุปัจจัยคือธาตุปัจจัยคือปัจจัยพิเศษใช้ประกอบกับธาตุเหมือนเป็นธาตุอะไรด้วยมี3หมวดคือ1ปัจจัย3ตัวคือขจัดสัพประกอบตัวขะฉะสะนะมีตัวหนักเท่านั้นเลยแล้วก็ต้องประกอบหลังจากติชะธาตุคุปะธาตุกิตะธาตุมานะธาตุธาตุกี่ตัว4ตัวคือ1ติชะคุปะกิตะมานะนะติชะเนี่ยในการรักษาคุติชะก็คือในการเยียวยาในการรักษาคุปะเนี่ยในการคุ้มครองคุปะโคเปหรือนินทายังในการนินทาตรงนี้ทำไมกิตะเยียวยาติชะที่มีอัดอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะมีการประกอบกับขะฉะสะก็คือมีปัจจัย3ตัวติชะธาตุติชะธาตุคุปะธาตุกิตะธาตุมานะธาตุนะธาตุ3ตัวนี้นะธาตุ3ตัวก็มีอัดของธาตุแล้วนะแล้วจะมีอัดของปัจจัยอีกเมื่อมีอัดของปัจจัยเนี่ยความหมายก็มีเพิ่มขึ้นมานะความหมายมีเพิ่มขึ้นมาจากอัดของธาตุเดิมเช่นคุปะธาตุเนี่ยคุปะโคปะเนในการคุ้มครองในการรักษาแต่ในที่นี้เนี่ยพอลงฉะปัจจัย
ม่ใช่เอาอัดเดิมนะเพิ่มอัดเป็นอะไรในการตำหนิในการรังเกียจนะในการรังเกียจไปเอาอัดนู้นได้อีกนะเพราะฉะนั้นธาตุเดิมเขาก็มีอีกอัดหนึ่งพอใส่ปัจจัยเข้าไปเพิ่มอัดลงมาอีกเพราะฉะนั้นอัดของธาตุเนี่ยเหมือนกับเปลี่ยนไปนะเหมือนกับเพิ่มเติมขึ้นมาปกติการเพิ่มอัดของธาตุเนี่ยนิยมทำอะไรเอาอุปสรรคไปไว้ข้างหน้าอุปสรรคไปไว้ข้างหน้าเช่นขจติไปใส่อาอุปสรรคอาขจติย่อมมาใส่อุปสรรคไว้ข้างหน้าเพิ่มอัดของธาตุเปลี่ยนอัดของธาตุได้แต่ตอนนี้ไม่ใช่อุปสรรคเป็นปัจจัยแต่ว่าเพิ่มอัดของธาตุนะเสริมอัดของธาตุจากธาตุแค่นี้มีอัดอะไรพิเศษพิเศษขึ้นมาอีกเพราะตัวปัจจัยเขาทำหน้าที่เหมือนกับธาตุได้ด้วยนะทำหน้าที่เหมือนกับธาตุจึงมีการเชื่อมกันสองอย่างนะเชื่อมกันสองอย่างเพราะนั้นเดี๋ยวการทำตัวรูปนะทำตัวรูปนะทำตัวรูปนี้ให้ชีตมีไหมไม่ทราบก็กับธาตุเหมือนเป็นไปธาตุเหมือนเป็นธาตุไปด้วยมีสามหมวดหนึ่งปัจจัยสามตัวขจสะลงหลังจากติชาธาตุคู่ปาธาตุกิตธาตุมานาธาตุเช่นติติคติย่อมอดทนมาจากติชาธาตุขะปัจจัยติวิพัตนะจากติชะขะตินี่กลายเป็นติ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 คติได้อย่างไรนะซึ่งตรงนี้นี่เราอาจจะสงสัยเช่นติติคติชะเนี่ยก็คือเอาติเป็นติติติตัวหน้าเนี่ยเป็นอะไรเป็นอีกติหนึ่งเพราะฉะนั้นติเป็นติติตรงนี้เขาเรียกว่าโคลนนิ่งธาตุโคลนนิ่งธาตุนะก็คือทำติเป็นติตินะนะติเป็นติติแล้วก็เอาชอช้างเป็นกอไก่โกเขจะเพราะขะอยู่เบื้องหลังเอาที่สุดของธาตุคือชอช้างเป็นกอไก่นะก็คือเป็นติติคตินะติติคติมาจากติชาธาตุขะปัจจัยติวิพัตแล้วก็เอาติเป็นติตินะเรียกอย่างหนึ่งว่าทเวภาวะธาตุขึ้นมานะทวีภาวะธาตุคือตัวเอาเฉพาะตัวหน้าตัวเดียวเป็นติติแล้วก็เอากะเอาชะเป็นกะเพราะขอไข่ขะปัจจัยอยู่เบื้องหลังด้วยสูตรโกเขจะนะโกเขจะเพราะขะปัจจัยอยู่เบื้องหลังเอาในสูตรของธาตุก็คือชะเนี่ยเป็นโกเป็นกอไก่ก็เป็นติติคติขึ้นมาโสอันว่าเขาติติคติย่อมอดทนโอวาทังซึ่งโอวาทอดทนต่อโอวาทนะก็ทำตัวรูปลักษณะอย่างนี้นะต่อไปลองอ่านพร้อมกันติติคติ ย่อมอดทนสับเดิมคือติชาธาตุขะปัจจัยติวิทเวภาวะติเป็นติติแปลงชาเป็นกะนำมาประกอบกันสำเร็จรูปเป็นติติคติโสอันว่าเขาติติคติย่อมอดทนโอวาทังซึ่งโอวาทเขาอดทนต่อการฟังโอวาทอดทนต่อโอวาทนะติติคติย่อมอดกลั้นย่อมอดทนนะอดกลั้นอดทนนะก็ต้องมีสิ่งที่ต้องทำให้เกิดโทสะแล้วก็ต้องใช้ติติคติไปอดกลั้นอดทนนะอย่างเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่นางมาคันธียาจ้างให้ชาวเมืองไปด่าพุทธองค์นะด่าเจ็ดวันเจ็ดคืนนะพระอนุนบอกว่าพระองค์ไปเมืองอื่นเนี่ยบ้านนี้เมืองนี้ป่าเถื่อนเหลือเกินอุตส่าห์มาเทศโปรดและยังไม่พอนะด่าตัวเองยังไม่พอจ้างคนมาช่วยด่าอีกนะกลั้นเหมือนนาโควะเหมือนพญาช้างที่ก้าวลงสู่สงครามนะเราก็ต้องดูตรงนี้ในขณะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนี่ยังต้องอดทนอดกลั้นต่อคำด่าคำนินทาคำถูกคำดูถูกคำตำหนิมากมายขนาดนี้แล้วเราเป็นอะไรเราจะไม่เป็นอะไรเลยเพราะนั้นเนี่ยโดนแค่ด่าเฉียดๆนะไม่มาเรียนแล้วยังไม่โดนด่าตรงๆกันนะแค่เฉียดๆได้ไม่เอาแล้วนะเพราะนั้นก็ต้องนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขนาดหวังไปช่วยเขาเนี่ยยังโดนด่าตรงๆจนแบบว่าจะบอกว่าเนี่ยพระกันของพระองค์เนี่ยแทบจะร้อนเป็นไฟนะโดนด่าไฟแลบเลย
แปลว่าไม่หนีนะพระองค์ไม่ได้โกรธเลยแม้แต่นิดได้ยินสักแต่ว่าได้ยินได้ยินสักแต่ว่าได้ยินไม่ถือไม่โทษไม่โกรธไม่อะไรทั้งสิ้นแต่ในสุดก็โปรดได้นะเพราะนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเป็นกษัตริย์ด้วยเป็นพระพุทธเจ้าด้วยโดนด่าโดนตำหนิโดนนินทามากกว่าเราหลายร้อยหลายพันเท่าพระองค์ยังไม่หยุดเพราะอะไรเพราะพระองค์ทำสิ่งที่ถูกทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสัตว์โลกเพราะพระองค์จะไม่ถอยนะถ้าเราโดนขนาดนี้เนี่ยโอ้ยไม่เอาแล้วอุตส่าห์ทำให้ดีๆยังมาด่าเราอีกถอยดีกว่าไปดีกว่าไปอยู่คนเดียวดีกว่านะโดยมากบุรุษชนเราจะเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจิตอย่างนี้เมื่อไหร่เนี่ยทำยังไงให้นึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าขนาดพระองค์ไปเทศโปรดสัตว์โลกต้องการให้เขาได้บรรลุช่วยเขาทุกอย่างแต่เขายังด่ายังว่าแต่ในที่สุดแล้วเขาก็ได้ประโยชน์คือฟังธรรมแล้วได้บรรลุเราก็ต้องนึกถึงส่วนตรงนี้นะแล้วทำยังไงล่ะพระองค์เอาอะไรมาเทียบพระองค์ก็เทียบพระองค์เนี่ยกับพญาช้างที่ลงสู่สงครามยังอดทนได้ถ้าช้างธรรมดาสามัญโดนลูกศรสองลูกนิดวิ่งป่าเปิดไปแล้วแต่ถ้าช้างที่ลงสู่สงครามนะเอาไม่ต้องดูช้างไหนนะช้างของอะไรพระเจ้านเรศวรของสมเด็จนเรศวรนั่นเองวิ่งตะพื้นตะพื้นเข้าไปเลยจะโดนอะไรยังไงก็ตามไม่กลัวไม่สนนะจะเห็นในลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็เช่นเดียวกันเมื่อเจอคำด่าคำตำหนิคำนินทาเรียกว่าโดนโลกกระทำแล้วขอให้นึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าโดนมากยิ่งกว่าเราแต่พระองค์ไม่เคยท้อถอยเลยแม้แต่วันหนึ่งนะบางทีเนี่ยตบายอยู่ลำปางตอนเป็นเนนเดินบิณฑบาตวันหนึ่งบางวันไม่มีคนใส่เลยอ้าวแล้วโยมที่ใส่ประจำไปไหนลืมหมดไม่รู้ว่าเป็นยังไงแล้วกลับไปถึงวัดโยมถามว่าท่านทำไมไม่ไปบิณฑบาตอ้าวก็ไปเดินบิณฑบาตหยุดอยู่หน้าบ้านโยมทั้ง10นาทีแล้วโยมไม่ออกมาใส่บ้านนั้นก็เหมือนกันไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นอ้าวก็เกิดวิบากกรรมนะบางครั้งนี่ก็อุ้มบาตรเปล่ากลับบ้านก็มีทั้งๆนี่คนที่ก็เตรียมรอจะใส่เนี่ยก็รอไว้เต็มแต่ถึงเวลาไปจริงไม่มีใครออกมาใส่อันนี้ก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจอบ่อยมากทำไมเจอล่ะพญามารแกล้งแกล้งยังไงเข้าไปสิงใจชาวบ้านทั้งหมดให้ลืมว่าตอนนี้มีพระพุทธเจ้าออกบิณฑบาตคือทั้งๆที่เตรียมอาหารจะใส่บาตรอยู่แล้วนั่นแหละแต่พญามารเนี่ยเข้าไปแกล้งก็คือเข้าไปสิงใจชาวบ้านที่เป็นปุถุชนเนี่ยถูกพญามารสิงได้ง่ายนะเข้าสิงแล้วก็ลืมไปเลยว่ามีพระบิณฑบาตตอนเช้าพอพระพุทธองค์กลับออกจากหมู่บ้านไปแล้วพญามารก็ออกจากร่างชาวบ้านชาวบ้านก็งงเอ๊ะวันนี้ไม่มีพระออกบิณฑบาตอันนั้นก็จะเจอนะเพราะนั้นก็เจอได้ในลักษณะอย่างนี้ถ้าเราเจอกับโลกธรรมแล้วขอให้นึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจอกว่าเรามากโดยนึกถึงคำอะไรนึกถึงคำว่าติติขะติคำนี้เนี่ยที่พระองค์ใช้ว่าติติขะติอดทนอดกลั้นต่อคำด่าคำนินทานะเหมือนกับอะไรเหมือนกับพญาช้างที่ก้าวลงสู่สงครามเพราะฉะนั้นถ้าเจอเนี่ยให้นึกถึงคำศัพท์นี้ติติคติติติคติติติคติท่องไว้เลยติติคติติติคติทำไมล่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดนมากกว่าเราพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดนมากกว่าเราเราแค่นี้เราแค่นี้ทนได้ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วนี่ไปบ้านอ้าวเดี๋ยวได้ยินคนนั้นบ่นให้ฟังไปวัดก็โดนพระเทศให้ฟังไปโดนไปโรงพยาบาลก็โดนหมอว่าให้ฟังไปไหนก็โดนหมดแล้วเกิดอะไรขึ้นไม่ไปไหนแล้วกุ้มใจนะมีบางคนเป็นอย่างนี้บอกว่าโยมเป็นโรคประสาทอ่ะไอ้เป็นไรอยู่บ้านกับคนนู้นบ่นไอ้คนนี้บ่นอยู่ไม่ถูกเอาไปวัดพระก็เทศธรรมะอะไรไม่รู้เหน็บแนมเราตลอดเวลาเราจะไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลก็ไปรู้ไปดูเข้าแผนกหมอโรคจิตในที่สุดมาเจออาตมาท่านต้องช่วยผมอ้าวทำไมต้องช่วยโยมอ่ะผมไปทางไหนเนี่ยโดนสภาพอย่างนี้หมดอ่ะอาตมาก็โดนเหมือนกันโยมอาตมาก็โดนเหมือนกันนะผมคิดว่าโดนแต่ผมก็เลยบางทีก็มีคนโรคประสาทก็ไม่ค่อยดีโทรมาขอความช่วยเหลือนะอาตมาก็เลยเทศไปเทศมาบอกอาตมาก็เป็นแบบเดียวกับโยมมาแหละโดนหนักอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นก็ผมคิดว่าเป็นแค่ผมอย่างเดียวนะมันคือโลกธรรมเนี่ยเดี๋ยวมันเข้าเดี๋ยวมันออกเดี๋ยวเข้าออกเพราะนั้นเนี่ยเราต้องทำใจถ้าทำใจได้เนี่ยใช้ปิติคติคำเดียวพอมันเกิดทุกที่นะทุกที่ทุกคนทุกแห่งนะต่อไปนะข้อที่สองชิกคัตชติย่อมรังเกียจมาจิสระอุมันตรงชิกุชิกุชติ
ชิกุจติชิกุจติชิคุจติย่อมรังเกียจ นะฮะชิคุจติมาจากคุปะธาตุนะฮะแล้วก็เอาคุเป็นคุคุนะโครนิ่งธาตุนะคุเป็นคุคุนะหนึ่งคุสองคุนะแล้วคุกลายเป็นชิได้ยังไงเอาอุเป็นอีแล้วก็เอาคะเป็นชะนะเอาคะเป็นชะนะกวักขสะจวะโคกะขาจะชานังตัวนี้ก็มีเหตุผลเพราะตัวนี้เอาตัวนี้เป็นตัวนี้ก็มีเหตุผลเพราะตัวนี้นั่นคือการทำตัวรูปก็สำเร็จรูปเป็นชิกุจติย่อมรังเกียจลองอ่านพร้อมกันโสอันว่าเขาชิกุจติย่อมรังเกียจชิกุจติย่อมรังเกียจบาปังซึ่งบาปบาปังซึ่งบาปต้องรังเกียจบาปให้รังเกียจบาปเหมือนอะไรรังเกียจอะไรรังเกียจบาปเหมือนคนที่สะอาดอาบน้ำแล้วใหม่ๆรังเกียจคูดรังเกียจสิ่งปฏิกูลชั้นใดนะแต่ในหนังสือเขาจะว่าหนักกว่านั้นรังเกียจบาปเหมือนคนอาบน้ำแต่งตัวแล้วรังเกียจหมาเน่าที่เขาจะเอามาแขวนคอทำไมต้องไปเรียกหมาเน่าช่วงพระเจ้าอโศกมหาราชนะตามประวัติค้นมาหมดแล้วนะแต่ยังไม่ได้นะฮะอ่านพร้อมกันติกิจชติสาบเดิมคือกีตาธาตุชาปัจจัยติวิพัฒน์นะจากติกิจติกีตาทำไมจะเป็นติได้อ้าวซ้อนกีเป็นกีกีว่าตามซ้อนกีเอากะตัวหน้าเป็นตะเพราะฉะอยู่เบื้องหลังแปลงตะตัวหลังเป็นจะแปลงตะตัวหลังเป็นจะนำมาประกอบกันสำเร็จรูปเป็นติกิจชติเวโชอันว่าหมอติกิจชติย่อมเยียวยาย่อมรักษาโรคขังซึ่งโรคเนี่ยหมอรักษาโรคเอ๊ะรักษาโรคหรือรักษาคนไข้ถ้ารักษาโรคแสดงว่าถ้ารักษาโรคแสดงว่าเลี้ยงโรคเอาไว้เลี้ยงไข้เราจะคิดได้นะไอ้หมอรักษาโรคแต่ถ้ารักษาคนเนี่ยมันก็หายเร็วนะถ้ารักษาโรคก็แสดงว่าให้โรคมันอยู่นานๆนะฮะบางคนก็คิดแปลกๆนะต่อไปรักษาโรคนะฮะเวชโชหมอติกิจติย่อมเยียวยาย่อมรักษาโรคขังซึ่งอ้าวคำว่าโรคแปลว่าอะไรโรคะโรคเนี่ยแปลว่าอะไรโรคะเราแปลในศัพท์ว่าโรคโรคโรคนี่เป็นภาษาบาลีไม่ใช่ภาษาไทยภาษาไทยเนี่ยคืออะไรเสียดแทงรู้ได้ไงว่าเสียดแทงเจ็บนะรุชะธาตุรุชะโรเคเนี่ยในการเสียดแทงโรคะนี่มาจากรุชะธาตุณปัจจัยรุชะบวกณเอาอุเป็นโอแล้วก็แปลงชะเป็นคะแปลว่าเสียดแทงรุชะโรเคนะนั่นก็โรคนะโรคะนะโรคะโรคโรคคืออะไรโรคก็คือโรคนะก็ภาษาไทยเรายืมบาลีมาใช้แต่ความหมายของศัพท์ก็คือเสียดแทงถ้าปวดหัวมันก็เสียดที่หัวนะนะปวดตรงไหนมันก็เสียดที่นั้นนะมันเสียดแทงเสียดแทงด้วยลมเสียดแทงด้วยเลือดเสียดแทงด้วยอะไรต่างๆลักษณะของโรคะนะอันนั้นก็เสียดแทงนะฮะแต่อ้าวโรคไม่เสียดแทงมีไหมอ่ะไม่มีถ้าเป็นโรคคือโลภะโทสะโมหะก็เสียดแทงใจของเรานะให้เราร้อนอยู่ถ้าเป็นโรคลมลมก็เสียดแทงถ้าเป็นโรคเลือดเลือดก็เสียดแทงนะเป็นโรคอะไรโรคตัวนั้นสิ่งนั้นตัวนั้นแหละเสียดแทงเราโรคะคือเสียดแทงนะเวชโชหมอย่อมเยียวยาโรคต่อไปวีมังสติอ่านพร้อมกันวีมังสติสาปัจจัยติวิพัฒน์
็สำเร็จรูปเป็นวีมังสติ วีมังสติแปลตามวิจารณโกวิจารณโกอันว่านักวิจัยอันว่านักวิจัยวีมังสติวีมังสติย่อมทดลองย่อมทดลองอสีติกิมังอสีติกิมิงอสีติกิมิงซึ่งไวรัส80ตัวอสีกิมิกิมินี่แปลว่าหนอนแปลว่าไวรัสแปลว่าเชื้อโรคกิมิหนอนตั้งแต่ตัวใหญ่ๆจนตัวเล็กสุดๆตัวไวรัสก็ใช้กิมิกิมิตัวนี้นะกิมิเนี่ยตั้งแต่หนอนอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยในร่างกายของเรามี80ชนิดกิมิพยาธิก็1ตัวแหละกิมิ1ตัวในร่างกายของเรานี่มีกิมิอยู่80ชนิด80ชนิดเรารู้จักมากที่สุดก็คือพยาธินอกจากนั้นมีอะไรอีกอ่ะไวรัสต่างๆที่อยู่ในร่างกายของเราตัวเล็กๆก็เรียกว่ากิมิเพราะฉะนั้นในร่างกายของเรามี80นะ80ใครยังไม่รู้ก็ลองไปดูนะเชื้อโรคที่เป็นตัวเป็นตัวอยู่ที่เป็นตัวจะเป็นตัวไวรัสเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นตัวได้ที่มีเป็นตัวนะก็ตั้งแต่ตัวใหญ่ที่เห็นชัดๆคือพยาธินะทั้งหมดเราเรียกว่ากิมิในร่างกายของเรามี80ถามหมอดูแล้วเขาบอกว่ามี80เนี่ยแต่ถ้าเราบอกว่าเห็น80มันตกใจนะอะไรมากขนาดนั้นแค่พยาธิอย่างเดียวนะพยาธิใส่ขอพยาธิเส้นตืดพยาธิอะไรพยาธิตัวตืดพยาธิใบไม้นะสารพัดอันนี้ก็มีจำนวนเยอะแยะแล้วนอกจากนั้นยังมีอะไรอีกมากมายทั้งหมด80ชนิด80กิมิในร่างกายนะก็ไม่ใช่80ตัวต้องเป็น80ชนิดก็80นะ80ชนิดนะฮะในร่างกายก็ทดลองดูก็แล้วกันถ้าใครอยากจะไปทดลองก็ไปโรงพยาบาลนะลองไปให้หมอผ่าดู มีไหมทดลองนะนี่ลงปัจจัย3ตัวขะฉะสะนะขะฉะสะต่อไปปัจจัย3ตัวประกอบกับธาตุกลุ่มใหม่นะลงในอัดว่าปรารถนาก็คือถ้าไปประกอบกับธาตุนี้มีอัดว่าปรารถนาธาตุข้างบนเนี่ยก็อัดก็คือดังที่แสดงมาติติกติย่อมอดทนชีคุจติย่อมรังเกียจติกิจติย่อมระเยียวยาวิมังสติจะทดลองได้เนี่ยวิมังสาเนี่ยต้องมีปัญญาปัญญาในการทดลองเรียกว่าวีมังสาอิทธิบาท4ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาวิมังสาเป็นปัญญาที่เกิดจากการทดลองการวิจัยวิมังสาปัญญาพิจารณาเอตอนนี้มันอะไรกันเนี่ยปัญญาที่ได้จากการทดสอบทดลองวิจัยเนี่ยเรียกว่าวีมังสาปัญญานะเพราะวีมังสติเนี่ยมันจะทดลองแบบโง่ๆนะมีปัญญาคือต้องมีวีมังสาปัญญาปัญญาที่ใช้ในการทดลองต้องมีด้วยพอวีมังสตินะพิจารณาตัวนี้ปัญญาจากการทดลองนะปัญญาทดลองเดี๋ยวก็มีวีมังสาปัญญาปัญญามีหลายชนิดนะปัญญาในญาณนะปัญญาในมรรคปัญญาในผลปัญญาในวิปัสสนาปัญญาที่เชื่อกรรมและผลของกรรมนะแต่ในที่นี้วีมังสติเป็นปัญญาเกี่ยวกับการทดลองทดสอบวิจัยนะเป็นปัญญาชนิดหนึ่งต่อไปข้อที่2อ่านพร้อมกันปัจจัย3ตัวนั้นปัจจัย3ตัวนั้นประกอบกันพุทธะทัสสะธัมมะสุปาทะเป็นต้นในอันปรารถนาเช่นผู้ปฏิย่อมปรารถนาจะกินหิวพุทธะทัสสะปัจจัยติวิทัสยะยาจโกยาจโกอันว่ายาจกอันว่ายาจกภุพุคติภุพุคติย่อมปรารถนาจะกินย่อมปรารถนาจะกินพัดตังซึ่งข้าวพัดตังซึ่งข้าวนะชิคัจจติปัจจัยติวิทัสวะ
ชิคัตชติย่อมปรารถนาจะกินปูวังซึ่งขนมชิคีสติปรารถนาจะนำไปนารทัสสะปัจจัยติวิพัตอุปาสกาอุบาสิกาอุบาสิกาไม่ใช่อุบาสกนะเดี๋ยวแปลงเพศอีกอันว่าอุบาสิกาอันว่าอุบาสิกาชิกีสติย่อมปรารถนาจะนำไปอาหารซึ่งอาหารยาจะนำแก่ยาจกทั้งหลายแก่ยาจกเพื่อยาจกทั้งหลายต่อสุสูคติสุสูสติคอควายผิดแก้เป็นสอเสือด้วยสุสูสติย่อมปรารถนาจะหวังสติสุสาตสัปปัจจัยติวิพัตภูปัสโตสัตถุธัมมังสุสูสติภูปัสโตนันทาอุบาสกสุสูสติย่อมศาสดาของพระศาสดาปิวาสติปรารถนาจะดื่มกระหายปาทัสสะปัจจัยติวิพัตสาเมโรอาภานังปิวาสติสาเมโรอันว่าสามเณรปิวาสติปานังซึ่งน้ำมะม่วงนะมะม่วงจูสนะปิวาสติปาตนาจะดื่ม การทำตัวรูปพุกพุกคติสับเดิมคือพุชะธาตุขะปัจจัยติวิพัตนะทเวภาวะพุเป็นพุพุนะเอาพุเป็นพุพุพุตัวหน้าตัวเดียวนะฮะแล้วก็แปลงพอสำเภาเป็นพอผ่านแล้วก็แปลงชอช้างเป็นกอไก่สำเร็จรูปเป็นพุพุคตินะฮะลองว่าตามพุพุคติสับเดิมคือพุชธาตุขาปัจจัยติวิพัตทเวภาวะพุเป็นพุพุแปลงพระเป็นพระแปลงพอสำเภาเป็นพอพานแปลงพอสำเภาเป็นพอพานแปลงชะเป็นกะแปลงชะเป็นกะนำมาประกอบกันนำมาประกอบกันสำเร็จรูปเป็นผู้ภุคคติสำเร็จรูปเป็นผู้ภุคคติชิคัสสติชิคัสสติสับเดิมคือสับเดิมคือคัสสะธาตุคัสสะธาตุชาปัจจัยติวิพัตแปลงคะเป็นคะคะแปลงคะเป็นคะคะแล้วก็แปลงคะเป็นชะแปลงคะเป็นชะแปลงอะเป็นอีแปลงอะเป็นอีแปลงสะเป็นจะแปลงสะเป็นจะนำมาประกอบกันสำเร็จรูปเป็นชิกคัตชติชิกขติปรารถนาจะกินนะฮะก็คือข้าเป็นข้าขะแล้วก็เอาข้าตัวหน้าเป็นชะเอาอะเป็นอีแล้วก็เอาสอเสือเป็นจอจานเพราะชอชิงอยู่ข้างหลังนะฮะก็สำเร็จรูปเป็นชิกขตินะก็เอาคร่าวๆกันนี้ก่อนต่อไปชิกีสติว่าตามชิกีสติชิกีสติสับเดิมคือภระธาตุสับปัจจัยติวิพัตแปลงหระเป็นคีแปลงหระเป็นคีแล้วก็ชี้ไป
ทเวภาวะคีเป็นคีคีทเวภาวะคีคีแล้วก็แปลงชะเป็นคะแปลงคะเป็นชะแปลงคะเป็นชะรัสอีเป็นอีนำมาประกอบกันสำเร็จรูปเป็นชิคีสติเอาหระเป็นคีเลยนะเพราะสอเสืออยู่เบื้องหลังเอาหระเป็นคีด้วยหรสะคีเสมีสูตรกระทำนะเอาหระเป็นคีแล้วก็ทวีภาวะคีเป็นคีคีนะจากคีตัวหน้าก็แปลงค่าเป็นชะแล้วก็รสะอีเป็นอีอันนี้ทำตัวรูปย่อๆนะไม่มีการอ้างสูตรนะไม่มีอ้างที่มาก็ทำตัวรูปให้เห็นคร่าวๆแต่นั้นเองต่อไปสุสูสติว่าตามสุสูสติสัตว์เดิมคือสุธาตุสัปัจจัยติวิภัตทเวภาวะสุเป็นสุสุแล้วก็ซ้อนสะแล้วก็สุสูสติสุสติแล้วก็ทีฆะอุเป็นอูทีฆะอุเป็นอูนำมาประกอบกันสำเร็จรูปเป็นสุสูสติต่อไปปิวาสติปิวาสติสัพท์เดิมคือปาธาสัพปัจจัยติวิภัตแปลงวาเป็นปิวาแปลงปาเป็นปีวาแปลงปาเป็นปีวานำมาประกอบกันสำเร็จรูปเป็นปีวาสติน่ะปาปีวานะปาปูวังแปลว่าขนมปูวังขนมพัดตังข้าวน่ะปูวังต่อไปก็ผ่านอันที่2แล้วนะข้อที่2ต่อไปดูข้อที่3พร้อมกันอ่านข้อที่2ตัวคืออายะปิยะประกอบกันนามในอัตตาเหมือนเช่นจิรายะปิย่อมประพฤติชาอยู่ยุญญาจิรายะปัจจัยติวิภัตโสหิอายสมาโสหิอายสมาหิก็หิก็โสอายสมาโสอายสมาอันว่าท่านผู้มีอายุนั้นอันว่าท่านผู้มีอายุนั้นจิรายติจิรายติย่อมประพฤติช้าอยู่ย่อมประพฤติช้าอยู่ย่อมชักช้าเอาใหม่ครั้งหนึ่งหิก็โสอายสมาโสอายสมาอันว่าท่านผู้มีอายุนั้นอันว่าท่านผู้มีอายุนั้นจิรายติจิรายติย่อมประพฤติช้าอยู่ย่อมประพฤติช้าอยู่ย่อมชักช้าย่อมชักช้าย่อมประพฤติเหมือนกับช้าอยู่นะประพฤติช้าอยู่ก็คือจริงๆเนี่ยไม่อืดอาดยืดยาดก็ทำคือจริงๆก็ไม่ได้ช้าแต่ว่าทำเหมือนกับให้มันช้าๆลงนะฮะก็จิรายตินะเหมือนกับชักช้าอยู่ต่อไปปุตติยติปุตติยติย่อมประพฤติเพียงนามบุตรโสปุตตะสัพปุตตะธาตุใครว่าปุตตะธาตุปุตตะเอาว่าฟังตามว่าตามว่าตามปุตตะสัพอิยปัจจัยติวิภัตสำเร็จรูปเป็นปุตติยติโสอันว่าเขาอปุตโตเป็นผู้ไม่มีบุตรสมาโนปีแม้เป็นอยู่ปุตติยติย่อมประพฤติเพียงดังบุตร
จนาบุตรเขาไม่ใช่บุตรไม่ใช่ไม่มีบุตรนะว่าใหม่อ่ะแปลตามใหม่โสอันว่าเขาโสอันว่าเขาอปุตโตอปุตโตไม่ใช่บุตรไม่ใช่บุตรสมาโนปีสมาโนปีแม้เป็นอยู่แม้เป็นอยู่ปุตติยติปุตติยติย่อมประพฤติเพียงดังบุตรย่อมประพฤติเพียงดังบุตรคือเขาคนนั้นไม่ใช่บุตรแต่ว่าทำตัวเหมือนบุตรนะทำตัวเหมือนบุตรอันนี้ก็คือปุตตะเป็นนามจิระก็เป็นนามหลังจากนามเนี่ยลงอายะอิยะไปแล้วก็ลงติปัจจัยเข้ามากลายเป็นคำกริยาทันทีคือเอานามเนี่ยไปทำเป็นกริยาก็ได้นะฮะแต่มีจำนวนน้อยมีไม่มากหรอกนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นตัวพิเศษเมื่อเป็นตัวพิเศษทำยังไงเราก็จำให้ได้แค่นี้เองข้อสามในหนังสือนะฮะที่บอกว่าอายะอิยะประกอบหลังธาตุต้องเป็นประกอบในที่ไหนประกอบหลังธาตุในหนังสือมีหนังสือนี่เขียนผิดนะหนังสือเขียนผิดหลังนามในหนังสือหน้า134ต้องแก้เป็นหลังนามนะไม่ใช่หลังธาตุหลังนาม